วัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ่ายโมงตรงประเด็นกับผมรุ่งโรจน์สมบุญเก่าครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการได้อีกช่องทางหนึ่งบนแฟนเพจ Facebook บ่ายโมงตรงประเด็นและไทย PBS ตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะครับสมุทรสาครและกรุงเทพมหานครยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องครับเมื่อผู้ติดเชื้อโควิด -19 ใหม่นั้นวันนี้795คนส่วนใหญ่ยังอยู่ใน2พื้นที่นี้นะครับและกว่า99%นั้นมาจากสมุทรสาครขณะที่พบผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์โต๊ะแชร์จังหวัดมหาสารคามเพิ่มอีก2คนครับแม้จะดูเป็นสัญญาณบวกสำหรับตลาดกลางกุ้งในฐานะคลัสเตอร์แรกของการระบาดโควิด -19 รอบใหม่เมื่อวันนี้เจ้าหน้าที่เริ่มทยอยรื้อลวดหนามซึ่งถูกนำมาล้อมรอบตลาดตั้งแต่วันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาแม้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ของจังหวัดยังคงพุ่งสูงนะครับและก็ต่อเนื่องเป็นวันที่อยู่ที่777คนส่วนใหญ่มาจากการตรวจเชิงรุกในตลาดในโรงงานรวม759คนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเน้นการจัดการโดยให้โรงงานนั้นมีส่วนร่วมในรูปแบบปิดและควบคุมการเดินทางของแรงงานครับขณะที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ลำดับที่2รองจากจังหวัดสมุทรสาครล่าสุดมีผู้ติดเชื้อสะสมที่799คนวันนี้พบผู้ติดเชื้อใหม่4คนและในฐานะพื้นที่สีแดงจึงมีความพยายามตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเฉพาะเมื่อวานนี้ครับหลังพบผู้ติดเชื้อภายในโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตภาษีเจริญ27คนกทม.ได้สั่งปิดโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามซึ่งอยู่ใกล้เคียงเป็นการชั่วคราวนะครับพร้อมกับสั่งปิดศูนย์เด็กพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางบอนเขตน้องแขมและเขตภาษีเจริญไปพร้อมกันครับขณะที่ศบค.รายงานตัวเลขของผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้795คนจาก4จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและคลัสเตอร์จากโต๊ะแชร์มหาสารคามเพิ่ม2คนจากจังหวัดตากและมหาสารคามโดยมาจากสมุทรสาครกว่า99%ครับวิกฤตโควิด -19 นั้นกระทบกันไปทั่วนะครับแล้วก็มีผู้คนทุกระดับชั้นนั้นเดือดร้อนไม่ต่างกันครับเฉพาะชาวบ้านบางกลุ่มนั้นก็อาจจะยิ่งไปซ้ำเติมปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับเพราะการไร้ซึ่งที่ทำกินขาดรายได้ตกงานในยุคนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ชาวกะเหรี่ยงบางกลอยตัดสินใจกลับเข้าป่าเพื่อขอไปอยู่ในพื้นที่ทำกินเดิมที่พวกเขานั้นถูกอพยพออกมาตลอดเวลาเกือบเดือนที่ประเด็นนี้เกิดขึ้นเราได้เรียนรู้อะไรแล้วก็มีแนวทางการแก้ปัญหาของภาครัฐจะนำไปสู่ทางออกได้หรือไม่ชวนคุยกันต่อในช่วงนี้ครับความคืบหน้าล่าสุดเบื้องต้นมีรายงานว่าชาวบ้านที่ตัดสินใจกลับเข้าป่าไปใช้ชีวิตในพื้นที่บางกลอยบนและใจแผ่นดินเพิ่มขึ้นกว่า70คนแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้คุณอัญชันอัญชัยศรีไปติดตามเรื่องราวในพื้นที่บางกลอยมีโอกาสพบกับชาวบ้านคนหนึ่งที่เข้าป่าแล้วก็กลับลงมาจัดหาเสบียงขึ้นไปสมทบบทสนทนาสั้นๆที่ทำให้เรานั้นได้รับรู้ถึงการตัดสินใจของชาวบ้านว่าต้องแลกมาด้วยความยากลำบากแค่ไหนไปชมกันครับเอาอะไรขึ้นไปบ้างครับอันนี้มันก็มันจะมีแค่ข้าวยาดีครับผูออกไปกี่ขับโบครับออกไปเยอะไหมออกไปไม่เยอะครับออกไปเยอะก็เดือดไปกลางคืนก็ผูก็ลำบากครับไปไม่ไหวครับผูก็วันนี้เขาผูเดือดทักคืนผูเดือดทวารแหละอยู่ข้างบนเป็นยังไงบ้างคะตอนเนี้ยจะว่ามีกับหนาวอย่าเดียวแล้วก็กินข้าวมอดด้วยกาแล้วก็จาก้อนก็กินจาด้วยกาไม่มีพยานมาก็ต้องอยู่แบบนี้แหละแล้วเวลาฝนตกก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะพี่เด็กๆอยู่กันยังไงบ้างคะเด็กๆข้างบนอ๋อเด็กๆข้างบนนี่มึงเดี๋ยวหวานแล้วก็โคตรก็มาก็เด็กๆเนี่ยเป็นทุกคนแหละเดินทางลำบากมากไหมคะขึ้นไปข้างบนก็มาก็ลำบากครับลำบากแล้วก็คือขาดด้วยลูกขาดด้วยผู้ลมานต่อช้าเนี่ยโคตรนี่นี่นั่นแหละโหแบคอแบเนี่ยล่ะมันก็ลำบากเนี่ยก็ในใจแล้วลำบากก็จะแค่ให้ดู
ผมอยู่นี่ก็มาก็20ปีกว่าแล้วครับแต่ว่าบาประชาชนก็ไม่ได้ได้กับรหัสตู้ยาดีครับแล้วก็เมียผูกก็มาคาโบครับผูกก็มาคาโบครับลูกผูกก็มาคาโบทุกคู่ครับปู่ย่าตายายอยู่นี่ก็ผูกก็มาก็บคานู่นแหละก็มากับโบคาจะไปดีนี่แหละแล้วก็ผูกก็ยายอยู่ผูกก็ยายอยู่แล้วก็ผูกก็โตโถด้วยอ่ะเห็นความพยายามของชาวบ้านที่ดิ้นรนเพื่อสิทธิที่ทำกินของพวกเขาไปแล้วนะครับแน่นอนว่าก่อนหน้านี้การลงพื้นที่บ้านบางกลอยของคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคประชาชนก็มีข้อสรุปคือให้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งความคืบหน้าเวลานี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่อุทยานนั้นเจรจาทำความเข้าใจกับชาวบ้านให้กลับลงมาจากป่าแต่หากยังพบการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติมอาจจำเป็นต้องพิจารณาตามกฎหมายครับผู้สื่อข่าวสอบถามความคืบหน้าประเด็นนี้กับนายมานะเพิ่มพูนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการยืนยันว่าวันนี้ได้จัดทีมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานผู้นำชุมชนและตัวแทนชาวบ้านรวม17คนเดินเท้าขึ้นไปเจรจากับชาวบ้านที่กลับเข้าไปในป่าบางกลอยบนใจแผ่นดินเน้นการย้ำคุยเพื่อสร้างความเข้าใจในแบบเครือญาติให้ชาวบ้านกลับลงมาเพื่อหาทางออกตามที่ได้ตั้งคณะกรรมการร่วมกันแก้ไขปัญหาแต่หากคุยกันแล้วยังมีความไม่เข้าใจและพบว่าบางพื้นที่ป่ายังถูกบุกรุกเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่อาจจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยจะขอประเมินท่าทีและผลสรุปการพูดคุยภายในสัปดาห์นี้ครับพร้อมกันนี้ยังยืนยันว่าจนถึงตอนนี้มีชาวบ้านบางส่วนกลับลงมาแล้วซึ่งอุทยานยินดีเข้าไปช่วยแก้ปัญหาโดยในวันนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่สำรวจความต้องการของชุมชนและจัดการโดยใช้เจ้าหน้าที่บินสำรวจหมู่บ้านเพื่อวางผังระบบน้ำหนึ่งในแนวทางช่วยแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านครับส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้ทางรายการนำเสนอคำให้สัมภาษณ์ของชาวกะเหรี่ยงบางกลอยที่พร้อมเอาชีวิตเป็นเดิมพันหากไม่สามารถกลับไปอยู่ใจแผ่นดินถิ่นฐานดั้งเดิมของป่าแก่งกระจานได้นั้นสิ่งนี้กลายเป็นข้อห่วงกังวลที่นายสุมิชัยหัตถการผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นมองว่าอาจไม่ใช่แค่คำขู่หรือพูดเล่นๆเพราะที่ผ่านมาเคยมีบทเรียนลักษณะนี้มาแล้วกับชาวกะเหรี่ยงที่แม่ฮ่องสอนที่ประชากรส่วนใหญ่คือกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกว่า70%ครับโดยพวกเขานั้นเคารพในความเชื่อจิตวิญญาณหากไม่สามารถทำได้ตามวิถีเดิมก็จะตัดสินใจเดินหายเข้าไปในป่าหรือบางคนนั้นพบว่าหายไปเพื่อจบชีวิตตัวเองจึงอยากสร้างความเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความเชื่อและก็เรื่องของการความศรัทธานั้นเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งที่รัฐต้องเคารพหากรัฐดำเนินการให้ชาวบ้านได้ใช้ชีวิตอยู่ตามวิถีวัฒนธรรมได้ก็อาจไม่จำเป็นต้องนำเงินภาษีมาช่วยเหลือจัดสรรโครงการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาซึ่งตลอดกว่า20ปีที่ผ่านมาพบว่าไม่ตอบโจทย์จึงควรหนุนเสริมและคุ้มครองให้กลุ่มชาติพันธุ์เข้มแข็งอยู่ได้ตามวิถีที่พวกเขาเลือกเองครับสอดคล้องกับความเห็นของประธานมูลนิธิประสานวัฒนธรรมมองว่าชุมชนดั้งเดิมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชาวกะเหรี่ยงพวกเขาหวังที่จะเกิดและตายในพื้นที่ของตัวเองซึ่งหลายเหตุผลยืนยันชัดเจนว่าการมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆเช่นขวานหินของคนก่อนประวัติศาสตร์ในถ้ำใจแผ่นดินเหรียญชาวเขารวมถึงภาพแผนที่ทหารระบุพิกัดบ้านใจแผ่นดินซึ่งชัดเจนว่าเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมดังนั้นรัฐจึงควรคืนสิทธิ์ให้ชาวบ้านแล้วเดินตามแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงครับการที่ชาวบ้านจะมีเอกสารสิทธิ์ทำยังไงก็ต้องพิจารณาก็ต้องไปปฏิบัติตามมติครม. 3 สิงหาคม 2553ศาลก็พูดไปแล้วว่าอันแรกคือยุติการจับกลุ่มหมายความว่าคุณจะไปตั้งข้อหาชาวบ้านอะไรอีกไม่ได้แล้วและให้การคุ้มครองเรื่องต่อมากำลังพูดเลยว่าถ้าเกิดข้อพิพาทกันในเรื่องพื้นที่ดั้งเดิมพูดง่ายครับว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็อ้างว่าอยู่ในเขตป่านะครับชาวบ้านว่าเป็นพื้นที่ดั้งเดิมให้ทำไงให้ตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งครับเพื่อจะมาพิจารณาว่าตกลงเนี่ยใครบุกใครรุกใคร
ข้อจำกัดเรื่องที่ทำกินส่งผลให้ชาวบางกลอยบางครอบครัวต้องยอมปรับเปลี่ยนชีวิตหันหลังให้กับวิถีเดิมๆนะครับแล้วก็หนีเข้าเมืองเพื่อหางานทำแล้วก็เพื่อปากท้องเลี้ยงดูครอบครัวแต่สถานการณ์โควิดกำลังทำให้บางคนนั้นหมดที่พึ่งและกลับมาบ้านด้วยเงินทุนก้อนสุดท้ายที่ไม่รู้ว่าจะต่อชีวิตได้อีกนานแค่ไหนสิ่งนี้กำลังสะท้อนหรือไม่ว่าความพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านนั้นอาจไม่ได้เกิดขึ้นจริงติดตามกับคุณอัญชันอัญชัยศรีครับเป็นหลุมที่หนูจะทำห้องน้ำค่ะพอเจอโควิดก็ต้องกลับมาพ่อเก็บตังค์ไม่ได้ก่อนจะโควิดนี่หนูให้พ่อขุดไว้เพราะว่าหนูจะเก็บตังค์จะซื้ออิฐซื้อปูนทำค่ะแล้วพอมาเจอนี่ต้องยกเลิกไปก่อนเสียดายไหมเสียดายที่ตรงนี้สุพรรณสากว่าบุหรือลิงลูกสาวชาวกะเหรี่ยงบางกลอยวัย21ปีเตรียมไว้เพื่อสร้างห้องน้ำใหม่แทนของเก่าที่ทรุดโทรมเข้าห้องน้ำไปศาลาแต่อาบน้ำจากตรงนี้แม้เป็นเพียงเรื่องราวเล็กๆแต่การได้ทำงานเก็บเงินเพื่อทำให้ครอบครัวได้อยู่บ้านที่มั่นคงก็ถือเป็นความภาคภูมิใจเพราะว่าอยู่กรุงเทพจะไม่ต้องซื้อกินทุกอย่างหลิงตัดสินใจทิ้งการเรียนตั้งแต่ป.4ก่อนพาตัวเองหางานทำที่กรุงเทพหวังแบ่งเบาภาระให้พ่อแม่ช่วยส่งเงินกลับบ้านและให้น้องได้เรียนก็อยู่นี่เงินไม่พอใช้จ่ายก็เลยตัดสินใจไปทำงานข้างนอกเลยค่ะเพราะว่าอยู่นี่ก็หลายคนเพราะว่าแม่คนเดียวก็ไม่ไหวอยู่นี่หนูก็อยู่นี่ใช่ไหมคะแล้วแม่คนเดียวทำงานอย่างเงี้ยเงินก็ไม่พอเดือนนึงก็แม่ได้ประมาณแค่ 2,000 กว่าเยอะสุดก็ 3,000 นะคะแล้วทีนี้มันไม่พอค่าใช้จ่ายว่าต้องน้องก็ต้องเรียนนะคะแล้วหนูก็ตัดสินใจออกจากโรงเรียนไปทำงานแต่โควิด-19 กำลังทำให้ความฝันของลิงที่ต้องการเป็นเสาหลักของบ้านสลายไปเพราะจนถึงตอนนี้ก็เกือบ5เดือนแล้วที่เธอต้องออกจากงานลำพังก่อนหน้านี้เงินเดือนเพียง 9,000 บาทหักค่าใช้จ่ายต่างๆเหลือส่งกลับบ้านเพียงเดือนละพันแต่ต้องเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวนับ10ชีวิตยิ่งไม่ต้องพูดถึงในยามเมื่อต้องตกงานเธอกลับบ้านมาพร้อมกับเงินเก็บก้อนสุดท้ายที่เหลือเพียงหมื่นต้นๆ แน่นอนว่าการจะคาดหวังทำงานหาเลี้ยงปากท้องที่บ้านดูจะเป็นเรื่องยากเพราะที่ดินที่ครอบครัวได้รับการจัดสรรไม่สามารถทำประโยชน์อะไรได้เลยถ้ากลับไปอยู่บ้านปลูกข้าวไม่มีตังค์ใช้ก็มีข้าวให้กินใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรมีข้าวให้กินก็ถ้ามีที่มีน้ำมีที่อะไรนะที่ทำกินที่ดีกว่านี้หนูก็จะกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าปลูกกล้วยเขาก็ไข่กันได้อยู่แต่นี่ทีนี้ที่ของพ่อหนูใช่ไหมน้ำไปไม่ถึงแล้วปลูกอะไรก็ไม่รอดอย่างเงี้ยก็ลำบากเลยยังมีลูกหลานชาวกะเหรี่ยงบางกลอยอีกจำนวนไม่น้อยที่ต้องสูญเสียวิถีการดำรงอยู่ไปดิ้นรนเพื่อปากท้องในเมืองใหญ่แม้มีความพยายามตั้งคณะทำงานเพื่อหาทางช่วยเหลือด้านที่ดินทำกินและสนับสนุนอาชีพแต่บทเรียนตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ที่เคยตกหล่นจากนโยบายรัฐและเคยถูกกระทำจนถูกมองว่าลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อเนื่องยาวนานก็อาจจะทำให้พวกเขาไม่มีทางเลือกที่ดีไปกว่าการเรียกร้องขอกลับคืนสู่วิถีเดิมอัญชันอัญชัยศรีไทย PBS รายงานยังคงอยู่ที่ปัญหาที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับแต่ว่าคราวนี้เป็นผลกระทบจากตะกั่วที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานแน่นอนว่าผมกำลังพูดถึงชุมชนกะเหรี่ยงที่บ้านคลีตี้อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับแม้เสร็จสิ้นไปแล้วกับการฟื้นฟูลำห้วยคลีตี้ด้วยวิธีดูดตะกอนดินที่ปนเปื้อนตะกั่วในช่วงระยะแรก 1,000 วันแต่ที่ยังเป็นคำถามก็คือความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการฟื้นฟูเมื่อนักวิจัยนั้นออกมาเปิดเผยผลการตรวจสอบตัวอย่างน้ำปลาและผักที่คลีตี้ยังคงมีตะกั่วปนเปื้อนสูงเกินมาตรฐานหลายจุดนะครับติดตามได้จากรายงานครับการลงพื้นที่หมู่บ้านคลีตี้เมื่อปลายปีที่แล้วของทีมนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรกลับมาพร้อมกับตัวอย่างน้ำตะกอนดินซึ่งมีชีวิตในลำห้วยคลีตี้และพืชผักในพื้นที่ใกล้ลำห้วยตัวอย่างที่เก็บไปนักวิจัยอยากรู้ว่า
วิธีดูดตะกอนดินที่ปนเปื้อนตะกั่วในลำห้วยตลอดกว่า 1,000 วันของการฟื้นฟูช่วยลดการปนเปื้อนได้แค่ไหนผลตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการถูกนำมาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยที่เคยตรวจวัดช่วงก่อนและระหว่างการฟื้นฟูในปี2561พบว่าหลายจุดค่าการปนเปื้อนไม่ลดลงอย่างพื้นที่ต้นน้ำบ้านคลิตตี้บนความเข้มข้นของตะกั่วในตะกอนท้องน้ำที่เคยตรวจวัดได้ 44,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในปี2561แต่หลังการฟื้นฟูค่าความเข้มข้นของตะกั่วสูงขึ้นถึง 65,291 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในจุดเหนือฝายจะค่าความเข้มข้นตะกั่ว 1,190 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแต่หลังการฟื้นฟูกลับเพิ่มเป็น 4,946 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไม่ต่างจากค่าเฉลี่ยหลายจุดที่การปนเปื้อนของตะกั่วยังสูงในปริมาณ 3,000 ถึง 7,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสะท้อนชัดเจนว่าค่าความเข้มข้นของตะกั่วที่ปนเปื้อนในลำห้วยสูงเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดเอาไว้ว่าหลังการฟื้นฟูต้องมีค่าตะกั่วปนเปื้อนไม่เกิน 1,800 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตัวอย่างปลาในลำห้วยก็พบค่าความเข้มข้นตะกั่วสูงเกินมาตรฐานอย่างเนื้อปลาพบความเข้มข้นตะกั่วอยู่ที่ 1.6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมพุงปลา 18.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไส้ปลาพบค่าความเข้มข้นตะกั่วสูงถึง 56.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยที่ค่ามาตรฐานของสารตะกั่วในเนื้อปลากำหนดไว้ที่ 0.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเท่านั้นขณะที่พืชผักที่ตรวจสอบเช่นผักหวังตุ้งผักกูดผักบุ้งหลายส่วนทั้งใบก้านลำต้นและรากพบตะกั่วปนเปื้อนปริมาณสูงเกินค่ามาตรฐานทั้งหมดโดยค่ามาตรฐานของตะกั่วในผักกำหนดไว้เพียง 0.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมความเข้มข้นของตะกั่วในลำห้วยที่ยังเกิดขึ้นน่าจะมีส่วนเชื่อมโยงกับผลการตรวจหาตะกั่วในเลือดของเด็กๆในหมู่บ้านคลิตตี้เมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี2562จากข้อมูลที่รายงานโดยสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีพบค่าสารตะกั่วในเลือดเด็กสูงเกินค่ามาตรฐานถึง 59.3% ทั้งที่ค่าการปนเปื้อนสารตะกั่วในเลือดเด็กที่ยอมรับได้ต้องไม่สูงเกิน 5% หรืออยู่ที่ไม่เกิน10ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรก็เก็บตะกั่วด้วยรอบผลการตรวจสอบที่ได้ครั้งนี้นักวิจัยซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วเตรียมส่งถึงศาลปกครองและผู้บังคับคดีให้นำไปสู่กลไกการตรวจสอบโครงการฟื้นฟูของกรมควบคุมมลพิษที่ถูกตั้งคำถามอย่างหนักว่าการฟื้นฟูอาจไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือคุ้มค่าหรือไม่กับงบประมาณที่ใช้ไปกว่า500ล้านบาทและจากผลลัพธ์ที่ได้ใครต้องรับผิดชอบวันนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ยังมีแนวโน้มสะสมตัวสูงหลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานเกือบทุกเขตนะครับขณะที่ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้สารตะกั่วและ PM 2.5 เป็นโรคตามกฎหมายควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมแต่จะส่งต่อปัญหาดังกล่าวอย่างไรยังต้องติดตามกันต่อไปครับเมื่อวานนี้ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อโรคอาการสำคัญจากโรคจากสิ่งแวดล้อมนะครับพ.ศ. 2563ลงวันที่29ธันวาคมพ.ศ. 2563โดยสาระสำคัญของประกาศคือให้โรคจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่วและโรคหรืออาการที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเป็นโรคจากสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2562โดยระบุว่าเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังการป้องกันและการควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมครับนายสุรชัยตรงงามเลขาธิการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้มี2ส่วนส่วนแรกเป็นเรื่องของการจัดให้มีการเฝ้าระวังโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตะกั่วและฝุ่น PM 2.5 ส่วนที่2คือการป้องกันและควบคุมโรคเช่นหากเกิดปัญหามลพิษที่เหมืองตะกั่วและมีเหตุน่าสงสัยว่าคนงานหรือประชาชนรอบเหมืองตะกั่วมีลักษณะที่อาจได้รับสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายเกินกว่าค่ามาตรฐานก็ให้อำนาจฝ่ายสาธารณสุขในการสอบสวนโรค
ขณะที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้อาจสั่งให้นายจ้างเจ้าของหรือผู้ครอบครองนำลูกจ้างหรือประชาชนเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลกรณีหากนายจ้างเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ดำเนินการตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่อธิบดีกรมควบคุมโรคอาจให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการไปก่อนและไปเรียกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากนายจ้างเจ้าของหรือผู้ครอบครองครับเลขาธิการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมระบุไว้ด้วยว่าหากมีอันตรายร้ายแรงจากมลพิษตะกั่วหรือฝุ่น PM2.5 ก็ให้อธิบดีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดสามารถประกาศเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังโรคได้คล้ายกับการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขมีอำนาจตามกฎหมายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคจากมลพิษ2ตัวนี้ได้ต้องถือเป็นอีกความก้าวหน้าของการเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นละอองและสารตะกั่วนะครับที่แต่ว่าก็ต้องรอดูประกาศที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติจริงว่าจะส่งผลต่อการจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างไรครับส่วนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 วันนี้ภาพรวมยังมีแนวโน้มเกินค่ามาตรฐานในหลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือตั้งแต่ลำปางสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรอุทัยธานีและนครสวรรค์ส่วนที่จังหวัดสระบุรีค่าฝุ่นขึ้นระดับสีแดงกระทบสุขภาพเกินกว่า90ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ระดับสีส้มนั้นเกินมาตรฐานเริ่มกระทบต่อสุขภาพอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีลพบุรีกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกินค่ามาตรฐานกว่า60พื้นที่ที่มีสถานีตรวจวัดแต่คาดว่าแนวโน้มฝุ่นน่าจะดีขึ้นในอีก 2-3 วันข้างหน้าเพราะลมนั้นจะแรงขึ้นครับวันนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝั่งตะวันออกอาจรับรู้ถึงรสชาติน้ำประปาที่กร่อยนะครับเนื่องจากขณะนี้น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพยาประสบกับปัญหาภัยแล้งและน้ำน้อยขณะที่การประปานครหลายจุดระบุว่าเดือนกุมภาพันธ์คาดการว่าจะมีน้ำทะเลหนุนสูงต่อเนื่องนะครับซึ่งอาจทำให้น้ำประปากร่อยบางช่วงเวลาครับเช้านี้ทีมข่าวไทย PBS เข้าสำรวจพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าประชาชนกำลังได้รับผลกระทบจากน้ำประปาที่ใช้ดื่มเริ่มมีรสชาติกร่อยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมากว่าสัปดาห์แล้วอย่างชาวบ้านอย่างชาวบ้านตลาดอำเภอปากเกร็ดเขตนนทบุรีคนนี้นะครับบอกว่าขณะนี้แม้เครื่องกรองน้ำก็ไม่สามารถกรองความเค็มออกไปได้แม้แต่การนำมาต้มก็ยังรับรู้ได้ถึงรสชาติที่กร่อยครับออกจากเครื่องกรองเนี่ยมันก็กร่อยแล้วมีรสกร่อยๆหน่อยๆครับก็ถึงมาตอนนี้รักอาทิตย์นึงประมาณฮะแต่ตอนนี้ยังกินอยู่หรือเปล่าก็ต้องกินฮะมันไม่มีเนี่ยก็ต้องต้มต้องกินน่ะคือเช้าๆมาเนี่ยคือตัวเองเลยนะแปรงฟันก็เค็มเลยเค็มเลยแล้วน้ำเนี่ยถ้าใช้หุงต้มไม่ได้ที่บ้านไม่ได้ใช้น้ำพวกนี้หุงต้มเลยนะแค่ล้างจานอย่างเดียวคือมันเข้าขั้นวิกฤตนะครับใช้ไม่ได้รู้สึกจะเป็นอาทิตย์นี้น่ะด้านโฆษกและรองผู้ว่าการประปานครหลวงบอกนะครับว่าปัญหาภัยแล้งทำให้ปีนี้เขื่อนน้ำในเขื่อนนั้นน้อยกว่าปีที่ผ่านมาจึงทำให้มีน้ำดันน้ำเค็มน้อยขณะเดียวกันก็มีปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นเลยสถานีสูบน้ำดินสำแลและในเดือนกุมภาพันธ์นี้คาดว่าน้ำทะเลจะหนุนสูงกว่าปกติและส่งผลให้น้ำประปานั้นกร่อยบางช่วงในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ก็ยืนยันนะครับว่าจะมีน้ำอุปโภคและบริโภคเพียงพอตลอดฤดูแล้งครับการบริการของทางประปานครหลวงเนี่ยนะครับเราก็พยายามหลีกเลี่ยงการสูบน้ำที่มีความเค็มปนเจือปนนะครับเข้าคลองประปานะครับที่จังหวัดปทุมธานีนะครับแต่เนื่องจากว่าปริมาณน้ำที่เค็มเนี่ยครับอยู่ตรงสถานีสูบน้ำที่สำแดที่ปทุมธานีเนี่ยเป็นเวลานานนะครับเราไม่สามารถจะหยุดจ่ายน้ำหยุดสูบน้ำเข้าคลองประปาได้นานนะครับได้ 2-4 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจำเป็นที่จะต้องสูบน้ำที่มีความเค็มเจือจางอยู่นะครับบางส่วนเข้าคลองประปามาผลิตน้ำที่โรงผลิตน้ำบางเขนนะครับก็ผลก็คือในช่วงนั้นก็อาจจะน้ำประปาก็อาจจะมีลดแปลงไปบ้างนะครับถ้ามีคอไลเกิน250มิลลิกรัมต่อลิตรเนี่ยก็ถ้าคนที่ความรู้สึกไวๆก็จะมีความรู้สึกว่ารถมันแปลงไปนะครับสถานการณ์
ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานและสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้ให้ในการร่วมปฏิบัติการกระแทกน้ำเพื่อผลักดันน้ำเค็มให้ไกลจากบริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแลช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำทะเลหนุนนะครับโดยได้ดำเนินการไปแล้ว2ครั้งคือเดือนมกราคมคุณผู้ชมที่กระทบกับน้ำประปาก่อยก็สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการคาดการณ์ได้ทางเว็บไซต์การประปานครหลวงหรือ www.mwa.co.th และฝากเตือนให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้ที่เป็นโรคไตโรคหัวใจโรคความดันสูงโรคเบาหวานผู้สูงอายุและเด็กเล็กรวมถึงสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงการบริโภคในบางช่วงเวลาครับเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนยื่นหนังสือถึงกรรมาธิการการงานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเรียกร้องให้เร่งรัดมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33หลังไม่มีการนำเข้าสู่วาระการพิจารณาของครม.เมื่อวานที่ผ่านมาครับเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนนำโดยนางสาวธนพรวิจันทร์ประธานเครือข่ายนัดรวมตัวที่หน้ารัฐสภาเพื่อยื่นขอเรียกร้องต่อประธานคณะกรรมการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอความช่วยเหลือมาตรการเยียวยาแรงงานจากผลกระทบการระบาดโควิด-19 ครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการเราชนะเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นอาชีพอิสระเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยแต่ยกเว้นแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา33จำนวนกว่า11ล้านคนโดยในหนังสือข้อเรียกร้องระบุว่าที่ผ่านมาเครือข่ายแรงงานเคยยื่นหนังสือผ่านตัวแทนรัฐบาลไปเมื่อวันที่18มกราคมซึ่งต่อมานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าจะนำเรื่องการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา33เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์กลับไม่มีการพิจารณาวาระนี้ดังนั้นทางกลุ่มเครือข่ายแรงงานจึงขอให้กรรมาธิการแรงงานพิจารณาเพื่อผลักดันให้รัฐบาลช่วยเหลือแรงงานตามข้อเสนอของกลุ่มอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นนายสุเทพอู่อ้นประธานคณะกรรมาธิการแรงงานรับหนังสือร้องเรียนเรียกร้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังคงได้รับผลกระทบที่เข้าไม่ถึงมาตรการเยียวยาโควิด-19 ในระลอกที่2นี้นะครับก็คือกลุ่มคนพิการครับพวกเขาจะมีข้อเสนอข้อเรียกร้องอย่างไรแล้วมีการตอบรับจากรัฐบาลอย่างไรนั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในรายการพลิกปมข่าวคืนนี้นะครับและทั้งหมดนี้คือรายการบ่ายโมงตรงประเด็นในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังและสื่อสารประเด็นต่างๆเข้ามายังเพจของรายการบ่ายโมงตรงประเด็นหรือตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับนอกจากนี้รายการบ่ายโมงตรงประเด็นก็ยังมีในช่วงของพลิกปมข่าวรวมถึงช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook และเว็บไซต์ The Active ให้คุณผู้ชมได้ติดตามแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะเราเชื่อว่าทุกพลังทางสังคมนั้นมีความหมายวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ